เอมมี่มรกตขอโทษแตงโมเผยสิ่งที่จะทำแต่วันนี้สายไปแล้วเคยเป็นเพื่อนที่สนิทสนมอยู่ในแก๊งน้ำแข็งใสสำหรับเอมมี่มรกตและแตงโมนิดาซึ่งแก๊งนี้ก็จะประกอบไปด้วย4ดาราสาวโดยมีชมพู่อารยาเอมมี่มรกตไอซ์อภิสดาและแตงโมนิดาซึ่งล่าสุดเอมมี่ได้โพสต์ภาพที่ตนเองนั้นได้ไปร่วมงานไว้อาลัยของแตงโมพร้อมกับเขียนข้อความถึงสิ่งที่ค้างคาใจและขอโทษโมวันนี้กูได้ไปงานมึงมานะแล้วไปเจอพี่หวาถามถึงมีอะไรอยากจะบอกมึงไหมกูแค่อยากจะบอกมึงว่ากูขอโทษขอโทษที่ไม่ได้โทรหาขอโทษที่ไม่ได้ถามมึงว่ามึงมีอะไรให้กูช่วยไหมขอโทษที่ใช้คำว่าจะโทรจะส่งหาจะไปหามากเกินไปจนตอนนี้มันไม่ทันแล้วมึงสอนให้กูรู้ว่าชีวิตคนเรามันสั้นอย่ารอให้อะไรมันสายเกินไปหลับให้สบายนะมึงแล้วพบกันอีกขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ